ะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณแน่ๆต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกิโลเมตรที่10ขาเข้าครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยโดยรถยนต์ Rido Tech ครับมาเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาได้มาดู SP กันเขาถามจ้ะ E34 ยังน่าเล่นไหมครับหรือว่าขยับไปเป็น E39 ดี E34 ก็คือตัว C5 Big Note อ่ะนะไอ้ที่บอก Big Note คือตอนนี้ถ้าเป็น E34 มันน่าจะมันหารถสภาพดีไม่ได้แล้วแล้วก็รถปีมันลึกมันมีรุ่นเดียวที่เล่นได้คือ E34 ที่เป็น Touring หรือเป็น Van หรือ Estate เนี่ยเขาเรียก Touring สำหรับ BM อ่ะนะ50i Touring ก็ตัวสุดท้ายยังแพงอยู่ด้วย96ก็400,000กว่านะยังแพงอยู่เลยอ่ะใช่ในขณะที่ CD5 เดี๋ยวนี้หล่นไปเหลือคัน 200,000 แล้วมั้งแสนกว่าบาท200,000 200,000นี่ปีสุดท้ายเลยนะ97สวยเออ97ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายที่ยังมีเครื่องเดิมอยู่อ่ะ 200,000 แต่ที่เหลือก็จะสตาร์ทตั้งแต่ 80,000 ใช่ถ้าเป็นตัว 50i ตัวปี89ตัว129แรงที่เป็นเครื่องเจไปแล้วตอนนี้ก็เหลือคัน 60,000 ถ้าเป็น 50iS 9091 165แรงเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องญี่ปุ่นไปแล้วเหลือคันถึง 90,000 ถ้าเป็น525ตัว Double Wow Note ปีต้นๆ93 94วางเครื่องแล้วก็แสนต้นๆครับเพราะนั้นไม่งั้นอีกทีก็ขยับไปเป็น E39 ก็ได้นะนะตอนนี้ผมว่า E39 ดูดีกว่ามันเอาแล้วผมว่ามันซ่อมได้แล้วอ่ะอู๋น้อมซ่อมได้แล้ว E39 ยกเว้นแต่คนจะไปเก็บทำรถเป็นรถ90อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเก็บมันต้องเก็บตัวทัวริงตัวแวนใช่นะแล้วก็ถ้าจะเส้น39ก็เล่นในโหมด523 528 9ปีท้ายๆที่เป็นไฟดูง่ายๆก็มีไฟโดนัทแล้วไฟหลีจบรุ่นนี้มันเป็นซีรีส์5ที่มันคือรุ่นไอ้ซีรีส์5ตัว E34 เนี่ยมันทำไว้ดีซะจน E39 ออกมามันไม่ประสบความสำเร็จไม่รู้ทำไมมันแรกๆครับมันเป็นช่วงรอยต่อใช่มั้ยที่เปลี่ยนระบบนู่นนี่นั่นทำให้มันรถมันมีปัญหาพอสมควรแต่ณวันเนี้ยปัญหามันจบไปแล้วเพราะว่าอะไหล่เก่ามันเยอะมากใช่นะครับแล้วก็อะไหล่ทดแทนก็เริ่มมีแล้วก็เริ่มซ่อมกันจบแล้วเพราะนั้นมันกลับมาผมว่ามันได้แล้วตอนเนี้ยแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปตอนยุคก่อนหน้านี้ราคามันปีที่แล้วนะสังเกตไหมว่าราคามันลูกเยอะมากใช่ E39 เนี่ยใช่เพราะนั้นณตอนนี้ผมว่าก็วันนี้ก็คันนึง 200,000 กว่าบาทก็ถือว่าเล่นได้เป็นรถคันนึงเป็นยุโรปคันนึงที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับคนที่มองหาซีดานไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับครับแล้วคันนี้มาถึง BM เหมือนกันคำถามต่อเนื่องเลย E65 66ต่างกันยังไงฮะก็ซีรีส์7เหมือนกันในยุคปี2000ต้นๆครับก็ E65 ก็คือโค้ด A E66 ก็คือเฟสลิฟก็คือตัวเฟสลิฟใช่ไหมใช่ครับเฟสลิฟเขาเรียก E66 ใช่ไหม E66 ที่สมัยก่อนซีรีส์7บอดี้เนี้ยไปต้องไปเฟสลิฟหมดกันประมาณแสนเกินครับเดี๋ยวนะไม่ใช่อันนั้นมันตัวเจมบอนด์ E48 อันนี้ E65 E66 ก็คือเป็นตัวยุคอันนี้มัน2005 2006 อีกโฉมนึงแล้วนี่ตั้งแต่ตัวเขาเรียกตัวเอเปกเอเปกตัวเอเปกโฉมแรก E65 ก็คือตัวเอเปกอ่ะปี0405ใช่ตอนประชุมเอเปกตอนประชุมเอเปกที่มาใช้เป็นรถรับส่งผู้นำเอเปกทั่วโลกใช่ออกมาครั้งแรกเลย BMW ครับก็นำรถรุ่นนี้มาเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถให้กับผู้นำทั่วโลกในการประชุมเอเปกรุ่นนี้ก็จะดังคือประชุมเอเปกใช่นะครับแล้วก็ซีรีส์7ตัวนี้ E65 ก็จะมีหลายเวอร์ชั่นมาก730IL 735IL 740IL 750จนถึงตัวท็อปก็คือ750แล้วก็มีมาเป็น E66 Minor Change เปลี่ยนไฟหน้าเล็กน้อยเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนไฟท้ายที่มันมีคิ้วไฟท้ายเล็กลงแล้วก็มีคิ้วเงินเข้ามาอยู่ที่ไฟท้ายเป็นโฉมบอดี้ E66 แล้วออกตัวเป็นรุ่นพิเศษก็คือ730 LISE Special Editionที่มีออปชันเท่ากับ735 2จอมีแอร์บนหลังหน่อยครับรุ่นแรกๆที่มีจอ2จอหัวหมอนแล้วตอนนั้นนะใช่ไหมจอกลางจออยู่กลางจอเป็นงอกแงกงอกแงกจอกลางงอกแงกงอกแงกต้องมาเป็นซีรีส์7 F0 F01 F02 แล้วถึงจะเป็นจอหัวหมอนใช่ E66
E65 E66 ก็ราคาปัจจุบันนี้ก็อยู่คันหนึ่งประมาณ 6-7 แสนบาทสตาร์ทประมาณนี้ E65 ก็สตาร์ทตั้งแต่ 5,300 ไปเรื่อยๆจนถึง 6 แสนกว่า E66 ก็ 6 แสนกว่าไปจนถึง 7 แสนกลางแล้วมันซ่อมจบยังเดี๋ยวนี้ก็มันแค่ชกหลังชกไฟฟ้าซ่อมได้แล้วข้างนอกไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์ก่อนชกหลังซ่อมไม่ได้ชกหลังชกไฟฟ้าแพงแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ข้างนอกซ่อมได้หมดแล้วโอเครับสายคุณนเรศฮะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับว่าไงครับนเรศครับสวัสดีครับพี่บอลบอกนะฮะผมดูรายการที่อยู่เนี่ยพอดีอยากสอบถามเรื่องเบนซ์หน่อยฮะครับเมื่อวันก่อนผมไปซื้อเบนซ์มาคันนึงฮะครับ W124 ฮะมันเป็นเบนซ์300Eครับราคา 80,000 80,000 ก็คือเป็นโค้ด B 300Eก็คือเป็นยุค9091แล้วคันนี้เป็นอะไรครับครับใช่ๆๆน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาเรียก E หลังใช่มั้ยครับเขาเรียก E หลัง E หลังอยู่ก็โค้ด B ครับใช่ E หลัง80,000ใน E หลังแน่นอนแล้วก็เป็นเครื่อง Inline 6สูบฝาดำ12วาล์วครับครับพี่ผมมีรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกียร์ฮะเกียร์เป็นไงเกียร์เป็นระบบ ZF นะโอเวอร์ฮอร์นก็ประมาณ 10,000 กว่าบาทอ๋อประมาณ 10,000 กว่าบาทอาการเป็นไงอาการเป็นไงอาการเกียร์4วืดครับเกียร์4วืด4วืดก็นะครับหมดก็โอเวอร์ฮอร์นตัวนี้เป็นระบบ ZF ครับเป็นเกียร์สลิงรุ่นเก่าก็โอเวอร์ฮอร์นอยู่ประมาณไม่เกิน 20,000 บาทไม่แพงซ่อมไม่แพงแล้วเกียร์มีขายมั้ยฮะถ้าเรายกเกียร์ถ้ายกเกียร์ส่วนมากคนจะยกเปลี่ยนเครื่องเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องตัว6สูบอินไลน์ฝาดำเนี่ยมันเป็นเครื่องยุคเก่าที่เป็นระบบยังเป็นหัวฉีดที่ยังเป็นระบบเคเจทโทนิกรุ่นเก่าอยู่ส่วนมากเขาจะไปหาเครื่องที่เป็นตัว6สูบ24วาล์วมาวางใช่เป็น 300E 24วาล์วเป็น 300E 24วาล์วที่เป็นเครื่องตัว16วาล์วเขาไม่ขับแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องความร้อน6สูบอินไลน์ฝาดำเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วก็ต้องเปลี่ยนวาล์วน้ำให้ตรงเบอร์แล้วก็คอยดูหม้อน้ำเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนในตัวเครื่อง6สูบฝาดำอีไลน์เนี่ยจริงๆมันทำก็จบนะคันนี้ทำก็จบแค่เกียร์อย่างเดียวก็ไม่ต้องมาเสียเกียร์ก็แค่หมื่นกว่าบาทได้ขับอีกหลายปีเลยล่ะซ่อมเกียร์ก็ยังขับได้อีกยาว7-8ปีขับได้รู้สึกเครื่องมันจะเงียบมากเลยนะพี่งั้นเครื่องยังดีอยู่เครื่องยังดีอยู่ซ่อมเกียร์ครับทำโอเวอร์ฮอร์นทีเดียวหมื่นกว่าบาทเข้ากรมประสิทธิ์ก็ได้คิดว่าแพงไหมครับ80,000นะครับไม่แพงไหมไม่แพงหรอกสีดีภายในดีป่ะใช้ได้ครับใช้ได้สีแบบใช้ได้สีเสริมใช้ได้ AMG เป็น AMG ด้วยอ๋อได้คันนี้มีเบาะไฟฟ้ายังเบาะไฟฟ้าครับเบาะไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าด้วยถ้าเบาะไฟฟ้าก็โคตรตัวนี้คือตอนที่เขาขายออกห้างตอนนั้นน่ะ3.8 ล้านนะใช่ครับ3 ล้านกว่าใช่เพราะเป็นตัวที่ธนบุรีเอาเข้ามาขายทะเบียนเดิมจะเป็นรุ่นทอทงกับวอแหวน9091ใช่ครับโดยประมาณนั้นนะครับโดยประมาณนั้นน่ะเป็นรุ่นอยู่กรุงเทพอ่ะอยู่กรุงเทพอ่ะอยู่ใช่ครับอยู่กรุงเทพครับถ้าอยู่กรุงเทพก็เนี่ยซ่อมเกียร์พรหมประสิทธิ์พระราม9พระราม9ซอย13ครับพระราม9ซอย13ชื่อพรหมประสิทธิ์พระราม9 13ครับเข้ามาหลังตึก KBN น่ะตรงอาบอบนวดอ่ะมีอาบอบนวดอยู่ข้างในครับวิกตอเรียนั่นแหละมีซอยพรหมประสิทธิ์แล้วนี่เค้าทางใช่ซอยวิกตอเรียนั่นแหละเข้าไปในนั้นแหละมันจะมีอู่อยู่ในซอยชื่ออู่พรหมประสิทธิ์เล็กๆชื่อเขียนว่าพรหมประสิทธิ์ทีนี้ว่าเค้าติดแก๊สมาแล้วเนี่ยติดแก๊สมาลวนตายเลยติดแก๊สตัวเนี้ยลวนไหมฮะลวนนะว่ามันเคเจ็ตเนี่ยติดยังไงก็ไม่เสถียรเขาขายทิ้งนะเจ้าของเหมือนเขาจะขายทิ้งอ่ะตัวนี้น่าจะติดเป็นระบบดูดนะไม่น่าจะติดเป็นหัวฉีดอ๋อไม่ใช่หัวฉีดครับไม่ใช่หัวฉีดครับแล้วมันจะลวนมันต้องคอยจูนอยู่เลยถ้าเป็นระบบดูดมันก็เป็นเหมือนเครื่องยนต์ขบวนก็กินหน่อยแต่ว่าก็ประหยัดดีครับนะเป็นระบบดูดเป็นมิเซอร์วาเลเบิลคือการลงทุนของเราเนี่ยพูดถึงอ่ะผมจะต้องทำยังไงบ้างฮะคือก็เสียตามมาซ่อมตามอาการครับเอาซ่อมเกียร์ก่อนซ่อมตามอาการก็ตอนนี้นะถ้าถามพี่นั้นนั่นเล่ซ่อมเกียร์ก่อนแล้วก็วิ่งดูว่าถ้าเป็นพี่ถ้ามีเงินอีกสักก้อนนึงพี่จะลงทุนเขาเรียกว่าเปลี่ยนยางรอมบอดี้ก็คือยางเต้าคานอ๋อครับเพราะอายุรถมัน20กว่าปีแล้วยางเต้าคานมันสึกพอคุณเปลี่ยนยางเต้าคานแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่ารถมันจะนิ่มมากรุ่นนี้พอเปลี่ยนยางเต้าคานแล้วมันจะจบช่วงล่างเขาดีมากเลยนะถ้าเราเปลี่ยนยางเต้าคานอีกเดี๋ยวจะยิ่งนิ่มกว่านี้อีกเพราะยางเต้าคานมันสึกโดยอายุมันอยู่แล้วมันคือยางรองบอดี้อ่ะพูดง่ายๆใช่อ๋อซ่อมตามอาการไปใช่ไหมฮะใช่แต่เป็นอะไรเสียได้เนาะรุ่นนี้พอใช้ได้ไหมโอ้โหใช่เมื่อก่อนพี่ก็ใช้อ๋อครับไปบ้านพี่ผ่านรุ่นนี้มาหมดแล้ว123 124นี่ผ่านมาหมดแล้ว126ผ่านมาหมดแล้วเขาเล่นจะวิว124ใช่ไหมครับตัวนี้ใช้มาหลายคันแล้วครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นโรงปลาก็ยังใช้อยู่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังใช้อยู่เลย
มันเป็นรถที่มันไม่ค่อยทรยศถ้าอยากได้อะไรถูกๆก็ไปซื้อหลังวัดโสมเต็มไปหมดเลยครับอ๋ออะไรถูกเยอะใช่ไหมใช่ครับช่วงล่างโชคคู่หนึ่ง 2,000 หลังวัดโสมพี่แนะนำผมหน่อยหลังวัดโสมไปดูเลยมีเป็น10ล้านเบนซ์มอเตอร์ก็ได้ BM Auto Part ก็ได้เต็มไปหมดอะไรพี่มีทุกชิ้นมีทุกร้านโอเคเป็นความรู้ครับเก็บไว้เป็นความรู้ขอบคุณครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอชินหน่อยครับน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM นะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะมีสูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์แล้วก็ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเกียร์กับน้ำมันเกียร์ไอชินครับรถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกหรอนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง